ชอบแผ่นนี้วันนี้เรายังจะคงพูดถึงแผ่นเพลงไทยที่กำลังเปิดให้พรีออเดอร์อยู่ในขณะนี้และสำหรับแผ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยสนใจอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นนี้น้อยทั้งที่ความจริงแล้วนี่คืออัลบั้มที่น่าสนใจมากและผมสามารถพูดได้เลยว่านี่คือเป็นงานศิลปะในทุกๆมิติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแผ่นนี้ขึ้นมา Pride and Métis Project Recreation Part ผมชอบแผ่นนี้ครับขอบคุณ Gap House ครับก็เป็นแผ่นเสียงที่ผมเลือกใช้ในรายการชอบแผ่นนี้โดยเฉพาะรุ่น Matisse เนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่ผมใช้ในการเปิดเพลงทุกเพลงในรายการชอบแผ่นนี้แล้วก็ต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการปรุงแต่งเสียงแต่ประการใดฟังรายการนี้ถ้าจะให้ดีใส่เฮดโฟนไปด้วยจะได้ฟังคุณภาพเสียงจากแผ่นที่ผมเลือกมาพูดถึงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรากำลังพูดถึงอัลบั้มที่คนอาจจะรู้จักน้อยต้องเป็นแฟนของคุณพรายหรือว่าปฐมพรจริงๆหรือเป็นแฟนของคุณเมธีน้อยจินดามือกีตาร์แห่งวง Modern Dog จริงๆนะฮะถึงอาจจะเคยได้ยินบ้างนี่คืออัลบั้มหรืออาจจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะฮะเป็น EP ที่ออกมา12ปีแล้วครับการทำออกมาเป็นแผ่นเสียงเที่ยวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ12ปีของ Pride and Métis Project Recreation Part นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าเป็น Poetic Part นะฮะคือจริงๆเนี่ยเป็นงานต่อเนื่องกันตอนที่ผมเริ่มทำ Big Mountain ครั้งที่1ผมจำได้ว่าก็มีตอนนั้นเราก็กำลังพยายามรวบรวมรายชื่อวงที่เราจะชวนมาเล่นในงาน Big Mountain Music Festival ทีมงานก็จะมีทั้งน้องๆที่ช่วยกันสรรหาวงนะฮะว่ามีวงไหนมีโปรเจกต์ไหนที่น่าสนใจก็มีทีมงานคนหนึ่งบอกมาว่าเฮ้ยพี่มันมีโปรเจกต์พิเศษที่พี่พรายนะฮะปฐมพรร่วมงานกับเมธีซึ่งแบบโหว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยเราก็บรรจุชื่อโชว์นี้เข้าไปไว้ในการแสดงแล้วก็ได้ขึ้นแสดงในเวทีตอนนั้นเราเรียกว่าเวทีอิตันนะฮะเป็นเวทีเล็กๆแล้วก็เล่นตอนดึกๆแล้วก็เป็นโชว์ที่อาจจะไม่ได้มีคนไปดูกันเยอะนะนี่ผมยังรู้สึกผิดเลยว่าทำไมผมให้ขึ้นดึกขนาดนั้นแต่ตอนนั้นเราจัดครั้งแรกอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรคือดึกเราก็คิดว่าเขาอาจจะอยู่กันถึงเช้าก็ได้นะฮะเราก็เลยซัดไปสุดจะตีสองนะฮะตอนที่พี่พรายกับเมธีขึ้นแสดงนั่นแหละฮะคือช่วงที่พรายและเมธีกำลังทำอัลบั้มหรือทำโปรเจกต์ชุดนี้อยู่ก่อนหน้าที่จะทำรายการนี้ผมก็เลยโทรไปคุยกับคุณเมธีเลยฮะเพื่อหาข้อมูลอันนี้คือปัญหาอย่างนึงของการทำรายการนี้จะเห็นได้ว่าเวลาผมพูดถึงแผ่นเพลงสากลเนี่ยข้อมูลจะเยอะมากเพราะว่ามันมีข้อมูลให้อ่านเยอะมากครับผมไม่ใช่คนความจำดีขนาดนั้นนะฮะแต่ละครั้งที่ทำนี่ผมก็ต้องทำกันบ้านต้องหาข้อมูลแต่พอเป็นเพลงไทยเนี่ยมันหาข้อมูลยากมากคนไม่ค่อยบันทึกเก็บเอาไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมก็จะโทรไปถามเจ้าของเพื่อที่จะได้ข้อมูลแบบทางตรงเลยนะครับซึ่งก็เลยรับรู้เรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับที่มาของโปรเจกต์นี้นะครับเมธีเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2008 2009แถวนั้นนะฮะคือ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกับคุณพรายแล้วก็พูดคุยกันถูกคอกันแล้วก็เลยเริ่มสนใจที่จะเอ๊ะลองทำโปรเจกต์ร่วมกันดูดีไหมแล้วก็เป็นช่วงที่พอดีคุณเมธีเขากำลังทำโฮมสตูดิโอที่บ้านขึ้นมานะครับซึ่งก็ผมว่าก็คงเป็นเรื่องปกติอะฮะพอมีโฮมสตูดิโอก็แม่มันก็สะดวกดีงั้นชวนพี่พรายมานั่งทำเพลงกันที่บ้านเลยที่โฮมสตูดิโอเลยการมีโฮมสตูดิโอเนี่ยมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือโอ้โหเราจะใช้เวลาอยู่ในสตูดิโอนี้แค่ไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าเช่าอ่ะแล้วก็ไม่ต้องคอยระวังว่าจะต้องทำทุกอย่างให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้เพราะมันคือสตูดิโอของเราข้อเสียก็คือเพราะมันไม่ต้องจำกัดเวลานี่แหละครับดังนั้นเนี่ยการทำงานกับคุณพรายเนี่ยมันเลยยืดเยื้อออกไปแล้วก็ค่อยๆแต่งเพลงกันไปเรื่อยไปๆมาๆมี20เพลงโดยยังไม่มีวี่แววว่าเอ๊ะแล้วเราจะคัดเพลงไหนลงในอัลบั้มแล้วอัลบั้มจะรีลีสเมื่อไหร่ดีนะครับเมธีก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่ากระนั้นเลยเราควรจะมันต้องรีลีสออกมาบ้างมิฉะนั้นแล้วมันจะเหมือนกับโปรเจกต์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะเมธีก็เลยตัดสินใจคุยกันกับทางคุณพรายปฐมพรว่างั้นเรามาทำให้มันกลายเป็น EP 3แผ่นเพราะว่าถ้ารอให้มันครบอัลบั้มเราจะรู้สึกว่ามันไม่จบสักทีอ่ะมันยังไม่ได้เพลงที่สมบูรณ์แต่ถ้าเรามองว่ามันคือโปรเจกต์แบบ3ภาคไตรภาคนะฮะ
เราก็ยังพออนุโลมได้ว่าไอ้ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จหรอกแต่มันคือภาคแรกนะแล้วเราก็ทำต่อแล้วก็มีภาค2มาแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่ครบเมื่อไหร่จนมั่นใจก็ออกภาคที่3ออกมานะฮะแล้ววิธีการแบ่งภาคนี่โอ้โหเมธีคิดได้แบบสนุกมากอ่ะผมก็เพิ่งรู้นะฮะผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่าอ๋อเขาแบ่งเป็น3ภาคอย่างนี้เขาแบ่งเป็นภาค P ภาค R แล้วก็ภาค Y อ่านว่าพรายนั่นเองครับว้าวที่ผมเพิ่งรู้วันนี้ว่าอ๋อมันคือภาค P ภาค R ภาค Y เท่านั้นยังไม่พอนะฮะเมธีคิดไว้เบื้องต้นเนี่ยเขามองว่าในเชิงคอนเซ็ปต์หรือซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพลงแต่มันรวมไปถึงงานภาพที่จะออกมาเนี่ยตัว P ก็คือสีชมพู Pink R ก็คือ Red สีแดง Y ก็คือ Yellow สีเหลืองคิดได้แบบครบอะไรขนาดนั้นแต่เขายังไม่หยุดคิดแค่นั้นเขามองว่าแบบไปกำหนดไว้แค่สีอาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วงานที่ออกมาแล้วก็มันเป็นช่วงที่คือตัวคุณพรายเนี่ยโดยปกติแล้วก็เป็นศิลปินที่มีความเป็นศิลปินมากๆนะฮะแล้วก็มีความเป็นกวีด้วยนะฮะวิธีเขียนเพลงไม่ใช่วิธีแบบการเขียนเพลงแบบโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็บวกกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณพรายเนี่ยเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิการศึกษาปรัชญาธรรมนะฮะเมธีก็เลยคิดว่างั้น PRY เป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน Poetic ก็คือกวี Recreation อันนี้มันเป็นคำในเชิงศาสนานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาใหม่เช่นเรื่องเกี่ยวกับเรือของโนอาห์นะครับน้ำท่วมโลกโนอาห์รวบรวมผู้คนและสัตว์ขึ้นเรือพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ recreation ส่วน y เนื่องจากยังไม่ได้ทำฮะเลยยังไม่ได้ออกมาว่ามันจะเป็นคำว่าอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือ20เพลงที่ทำไว้นะฮะก็เลยคัดเลือกกันแล้วก็ลงในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า P Poetic 1ชุดแล้วก็ชุดที่2ก็จะเป็น recreation ชุดแรกมันเลยว่าด้วยเรื่องหัวใจซึ่งถ้าดูปกชุดแรกที่เห็นเป็นดอกไม้เนี่ยข้างหลังนี่คือหัวใจนะฮะชุดที่2เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของศาสนาดูปกนี่คือเรือโนอาห์นั่นเองนะฮะกำลังกวาดต้อนสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะพาผู้คนเหล่านี้สัตว์เหล่านี้ไปสู่การสร้างโลกใหม่ตอนที่1มันเลยเป็นว่าด้วยเรื่องจิตใจว่าด้วยเรื่องของความรู้สึกผู้คนตอนที่2มันว่าด้วยเรื่องการเดินทางแล้วมันเป็นการเดินทางที่เป็นไปไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าดูรายละเอียดของบรรดาสัตว์ที่อยู่บนปกเนี้ยทั้งหลายเนี่ยนะครับโอ้โหตัวอะไรบ้างกันเนี่ยคือล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่จริงๆแล้วมันบินไม่ได้อะครับไอ้ที่เห็นบินอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกเพนกวินคือมันเป็นสัตว์ปีกแต่เป็นสัตว์ปีกที่บินไม่ได้อะไรแบบนี้คือมันมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่เต็มไปหมดแล้วงานปกนี่มันแบบอลังการมากนี่ผมไปไม่ถูกเลยผมจะไปเรื่องไหนต่อดีไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเห็นปกงาน2ชุดนี้เนี่ยเราจะรู้สึกราวกับว่าแบบมันเหมือนมันมีเพลงอยู่ไหมเพราะปกมันสวยมากมันเหมือนซื้องานศิลปะแต่อยากจะบอกว่าเพลงมีฮะแล้วดีด้วยนะฮะมันก็คือเป็นเพลงแบบที่เราคาดหวังได้ว่าถ้าพรายกับเมธีมาเจอกันแล้วมันควรจะเกิดอะไรมันควรจะเกิดเพลงร็อกล้ำเกิดซาวที่น่าสนใจเกิดเนื้อหาที่มันหลุดออกไปจากเพลงป๊อปโดยทั่วไปบทกวีวิธีการสื่อผ่านอารมณ์จัดๆมีครบทุกอย่างเลยฮะมีครบทุกอย่างที่พูดมาร็อกนี่ก็มีตั้งแต่ร็อกแบบหลอนๆล่องลอยไปยันร็อกแบบหนักๆเลยหรือไปยันซาวที่มันอาจจะผสมความแบบฟังเอาไว้นิดๆแบบที่เมธีเคยเล่นไว้กับ Modern Dog คือมีทุกอย่างอย่างที่บอกฮะคือถ้าคุณรู้จักพรายปฐมพรถ้าคุณรู้จักเมธี Modern Dog คุณคาดหวังอะไรจากการที่2คนนี้ร่วมงานกันมีทุกอย่างในอัลบั้มหรือจะเรียกว่า EP 2ชุดนี้นะฮะผมจะให้ลองฟังเพลงจากทั้ง2ชุดนี้เอาชุดละเพลงกันละกันเพลงแรกเนี่ยผมให้ฟังจากตัว EP ชุดแรกที่เป็น P หรือว่า Poetic เนี่ยนะฮะ Pink นะฮะ Pink สิไม่ใช่ Red ผมไปฟังแทร็กแรกเลยครับเพราะว่าผมว่าอันนี้เซอร์ไพรส์มากคือขึ้นมาแล้วเพราะเลยฮะแล้วเป็นเพลงภาษาอังกฤษฮะ
ชื่อเพลง First Time คือผมว่าผมแฟนๆของคุณพรายอาจจะไม่ค่อยได้ฟังคุณพรายร้องเพลงภาษาอังกฤษบ่อยนักแต่ว่าโอ้โหขึ้นมานี่ผมนึกว่า Britpop อะฮะคือเพลงเพราะแล้วก็สำเนียงภาษาอังกฤษของคุณพรายนี่มันผมว่าพิเศษและมีเสน่ห์มากเห็นไหมล่ะเห็นไหมเนี่ยแล้วเราจะรู้ไหมว่ามันมีเพลงแบบนี้อยู่ในอัลบั้มนี้เริ่มรู้สึกสนใจอัลบั้มนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะอีกเพลงหนึ่งจะให้ฟังในตัวP แล้วก็ R นะฮะ R ที่แปลว่า recreation เนี่ยนะครับตอนแรกเมทีบอกว่าเกือบจะให้เป็นชื่ออัลบั้ม religious ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเนื้อหาในอัลบั้มชุดนี้มันจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องปรัชญาทางด้านศาสนาค่อนข้างเยอะแต่ในสุดเขาเปลี่ยนเป็น recreation เพราะว่า religious อาจจะฟังดูตรงไปตรงมาเกินไปนะครับเพลงที่จะให้ฟังนี่ชื่อเพลงจี๊ดเลือกเพลงนี้ก็เพราะว่าผมว่ามันมีกลิ่นอายแบบ modern dog ยุคแรกผสมอยู่ในเชิงดนตรีบวกกับเพลงนี้ยังมีตุนอพาร์ตเมนต์มาเป็นแขกรับเชิญแล้วมันก็เลยออกมาเป็นเพลงสนุกเพลงนึงที่มีเนื้อหาที่ฟังแล้วลองตีความเองนะฮะว่ามันเกี่ยวพันกับปรัชญาทางด้านศาสนาอย่างไรว่าด้วยเรื่องตัวตนอย่างไรลองฟังดูครับจะเห็นได้ว่า2เพลงนี้คนละเรื่องกันเลยในเชิงดนตรีแต่นั่นแหละคือภาพรวมของงาน2 EP นี้นะฮะคือในเชิงดนตรีเนี่ยหลากหลายมากแต่ว่า
มันจะมีแก่นกลางอยู่ที่ความเป็นคนทำเพลงที่เป็นศิลปินมากๆของคุณพลายปฐมพรแล้วก็ความเป็นนักดนตรีความเป็นมือกีตาร์ที่มีความหลากหลายมากๆในพาร์ทดนตรีอย่างเมทีแล้วก็ผสมผสานกันอยู่ได้อย่างลงตัวเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดก็ต้องพูดเรื่องปกครับโอ้โหดีเทลมันเยอะมากครับปกผมพูดทั้ง2ส่วนเลยก็แล้วกันนะฮะนี่คือปกตัวโปรเจกต์แรกนะครับที่ชื่อว่า Poetic Part นะฮะคือความสวยเนี่ยมันคือสิ่งที่มองด้วยสายตาผมว่ามองปึ้งเนี่ยก็รู้แล้วว่าปกชิ้นนี้สวยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอชื่นชมเมทีและทีมงานมากเลยก็คือรายละเอียดในเชิงโปรดักชันการผลิตของแพคเกจจิ้งทั้งหมดเนี่ยคือเขาเอาจริงเอาจังมากครับเขาลงทุนมากดังนั้นเนี่ยเวลาคนได้ยินราคาแผ่นของโปรเจกต์นี้จะรู้สึกแบบทำไมแพงจังนะฮะแต่ว่าคุณมาดูโปรดักชันเขาก่อนฮะปกนี้นะฮะดึงออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเล่นกับเรื่องของการที่มันเลื่อนออกมาได้แล้วตัววัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษข้างในหรือว่าแจ็คเก็ตด้านนอกที่ในสุดแล้วเป็นพลาสติกหนาปึ๊กเลยนะฮะเป็นกล่องพลาสติกแล้วก็มีการสกรีนสีอยู่บนกล่องด้านในตัวปกหลังที่ต้องมีชื่อเพลงอยู่ใช้กระดาษแบบหนาแต่ว่ามันเหมาะสมที่จะเป็นกระดาษแบบหนาเพราะตัวนี้มันต้องอยู่ของมันด้วยตัวเองนะฮะสกรีนสีดำลงไปบนกระดาษสีชมพูหรือผมไม่แน่ใจว่าแม้แต่สีชมพูก็สกรีนลงไปด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีการเดินสีทองลงไปทับอีกชั้นนี่คือตัวซองด้านในนอกจากมีแผ่นเสียงแล้วยังมีซีดีแถมมาอีกด้วยซึ่งเห็นตาก็รู้ใช่ไหมฮะว่าตาใครตาของคุณพลายที่มีสีคาดอยู่เป็นเอกลักษณ์นะฮะของคุณพลายแล้วก็ด้านนี้นะฮะก็เป็นสีชมพูพิมพ์ทับด้วยสีชมพูเข้มแล้วก็เดินสีทองทับลงไปอีกตัวแผ่นเป็นสีชมพูสเปรชด้วยดำตรงเลเบลเป็นตานี่คือตาของเมทีทำไมผมถึงรู้ว่าตาของเมทีก็เพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันเป็นตาของคุณพลายปฐมพรแน่ๆเพราะมีคาบอยู่ใต้ตาดังนั้นพอฝั่งนี้เป็นปฐมพรฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเมทีจริงๆเขาเขียนตัวย่อไปด้วยฮะตัว M ก็เลยค่อนข้างชัดเจนนะฮะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ผมว่าการที่เลือกใช้สัญลักษณ์ไอ้ตัวค่าใต้ตาเนี่ยเห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่าเป็นคุณปฐมพรโหนี่มันเป็นแผ่นที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบให้ความสำคัญกับการผลิตสวยงามมากขึ้นหิ้งเลยเป็นหนึ่งในอัลบั้มของไทยที่ผมว่าออกแบบแพ็กเกจจิ้งได้สวยที่สุดแล้วก็ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือใส่ใจกับเรื่องโปรดักชันได้ดีมากนะฮะพอมาถึงชุดนี้นี่โอ้มันไปไกลกว่าเดิมอีกนะฮะชุดนี้ก็ได้คุณยุลีเกณฑ์สาคูซึ่งก็คือคู่ชีวิตนะฮะของคุณเมทีนั่นเองมาเป็นผู้ออกแบบให้แล้วก็อิลลัสเตรตก็มาดูดีเทลกันข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นแจ็คเก็ตคราวนี้เป็นกระดาษนะฮะเป็นกระดาษแข็งนะด้านหลังก็สวยงามเล่าเรื่องการเดินทางปกเนี่ยว่าด้วยเรื่องการเดินทางของเรือที่เต็มไปด้วยผู้คนนะจะได้รับแรงบันดาลใจจากโนอาห์ก็ไม่ผิดนะครับตัวปกตัวแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นกระดาษแข็งแบบค่อนข้างหนานะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะมีหุ้มพลาสติกเอาไว้ซ่อนพลาสติกเอาไว้เพื่อปกป้องไอ้ตัวสิ่งของต่างๆที่อยู่ข้างในนะฮะเมทีบอกว่าที่ออกแบบเป็นเรือเนี่ยเพื่อให้เวลาที่เราดึงแผ่นเสียงออกเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับการที่เรานั่งเรือนะฮะโดยสารเรือนะฮะเรือก็เคลื่อนที่ไปด้วยอะไรทำนองนี้นะฮะนอกจากนั้นแล้วข้างในมีอะไรบ้างล่ะนี่เป็นแผ่นพลาสติกนะฮะนะฮะผมถือว่าพร้อมซองแผ่นเสียงด้วยจะได้เห็นชัดขึ้นคือนี่คือตัวเรือและบรรดาผู้คนนะฮะที่อยู่บนเรือแล้วก็อย่างที่บอกคือไอ้บรรดานกเนี่ยที่เกาะอยู่เนี่ยไม่มีตัวไหนบินได้จริงสักตัวนะฮะเป็นนกกระจอกเทศนกยูงนะฮะเป็นไก่เป็นเป็ดนะฮะเป็นนกเพนกวินซึ่งนะฮะ
ทั้งหมดเนี้ยคือล้วนแล้วแต่เป็นนกที่บินไม่ได้มันแสดงให้เห็นถึงความยากลําบากของการเดินทางแล้วก็ใช้ซองแผ่นเสียงเนี่ยเป็นฉากหลังเนี่ยที่เดินทางมาที่แห่งนี้เล่นได้หรือเปลี่ยนฉากเป็นนี้ก็เดินทางมาถึงอีกที่นึงหรือนี่เปลี่ยนฉากได้เรื่อยๆนะและนี่อันนี้คุ้นๆไหมอันนี้อาจจะไม่ใช่ฉากอันนี้อาจจะอยากให้เห็นชัดๆเลยว่านี่คืออาดัมกับอีฟนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณเห็นต้นไม้ต้นนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปปอดนะฮะนี่คือสิงโตสิงโตทะเลมั้งเนี่ยแล้วนี่คือปอดออกสิงโตดูสิฮะมันดูได้สองด้านดูด้านนี้ก็จะกลายเป็นอาดัมกับอีฟยืนอยู่บนเนินอะไรสักอย่างหนึ่งใต้ต้นไม้แต่ต้นไม้นี้พอคว่ำลงมันคือปอดแล้วทำไมมันถือปอดฮะจำได้ไหมฮะอัลบั้มชุดแรกมันคือหัวใจไงฮะชุดที่สองคือปอดคือเมธีบอกว่าเขาเชื่อว่าเรื่องของกวีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใจในขณะที่ศาสนามันว่าด้วยเรื่องการทำให้เรามีชีวิตต่อไปมันก็คือปอดปอดก็คือสิ่งที่ทำให้เราหายใจได้ดูรายละเอียดมันเป็นเช่นนี้ฮะรายละเอียดดูแผ่นอีกไหมฮะคือผมบอกแล้วว่านี่มันไม่ใช่แค่อัลบั้มอะฮะมันเป็นงานศิลปะจริงๆแผ่นเนี่ยทำเป็นรูปเมลอนนะฮะแล้วก็นี่คือผ่าให้เห็นเนื้อในแล้วก็มีนะฮะมีเมล็ดมีไส้นะฮะแล้วก็มีเนี่ยคำโฆษณา special taste รสชาติพิเศษhigh nutrition นะฮะมีสารอาหารสูงนะฮะอีกแผ่นนึงเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยตรงแผ่นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเมลอนเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีภาพ illustrate นี่คุณพรายนะฮะตัวเมทีเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นไอตัวเนี้ยตัวคาแรคเตอร์นี้นะฮะหน้า A หน้า B นะครับส่วนหน้า C เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าคือเขาใส่โบนัสแทร็กเข้าไปฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าจำนวนเพลงเนี่ยมันไม่ได้มากพอที่จะมี4หน้าดังนั้นเนี่ยเขาจะเลยใส่เพลงไว้แค่3หน้าและหน้าที่4เป็นอะไรหน้าที่4เขาเลยทำเป็นเหมือนเปลือกเมลอนฮะหน้าที่4นี่ไม่มีเพลงนี่เราจับได้นะฮะเป็นมันก็คือตัวไวนิลที่ไม่ได้ใส่เพลงเข้าไปแต่เขาใช้เทคนิคทางด้านเลเซอร์สลักลงไปให้มันกลายเป็นเหมือนกับเปลือกเมลอนดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราหยิบ2แผ่นนี้มาด้วยกันเนี่ยนะฮะโอ้โหหยิบยากอยู่มันก็เลยเหมือนเมลอนที่ปอกเปลือกออกมาแล้วก็เห็นเนื้อข้างในคือโอ้โหพี่ไม่ธรรมดาคือรายละเอียดนี่บ้าคลั่งมากแล้วก็มันเลยทำให้ต้นทุนสูงมากครับในการที่จะผลิตให้ทุกอย่างมันออกมาเป็นเช่นนี้แล้ววัสดุทุกอย่างนะฮะที่ผมจับอยู่เนี่ยแม้แต่กระดาษตัวนี้ก็เป็นกระดาษที่มันมีเนื้อพิเศษที่มันเข้ากับมันทำให้สัมผัสมันรู้สึกพิเศษนะฮะข้างในยังมีโปสเตอร์อีกครับซึ่งโปสเตอร์เนี่ยถ้าคลี่ออกมาก็จะเป็นภาพใหญ่นี่การเดินทางครั้งนี้นะมีเมธีมีพรายแล้วก็มีบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เขาต้องพาขึ้นเรือไปด้วยสู่โลกใหม่นะฮะเนี่ยอย่างที่เห็นนี่โลกใหม่มียูโทเปียหรือเปล่าไม่รู้นี่มีสายลุงด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบรรดาเครดิตทั้งหลายนะฮะแต่ว่าก็มาในรูปแบบเป็นอิลลัสเทรทีฟที่สวยงามใส่กรอบโชว์ติดผนังได้เลยนะฮะถ้าเกิดใครซื้อ2แผ่นแผ่นนึงเอาไว้ฟังแผ่นนึงเอาไว้โชว์นะฮะก็เลยทำให้เห็นว่าในนักดนตรีที่มาร่วมงานในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยนอกเหนือจากแน่นอนแหละพรายปฐมพรนะครับร้องนำแล้วก็เขียนเนื้อเมธีน้อยจินดาเล่นกีตาร์เปียโนแล้วก็มูกนะฮะซินธิไซเซอร์นอกจากนั้นแล้วยังมีคุณอนบมุกสิกาโปรดกชื่ออาจจะคุ้นๆนะฮะใช่แล้วเขาคือมือกีตาร์ของวงกูสนั่นเองก็มาเล่นอยู่ด้วยอดิศักดิ์จาก Desktop Error เล่นเบสนะฮะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆเขาชาวต่างชาติมาร่วมเล่นดนตรีอีกด้วยนี่ยังไม่รวมอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าอย่างแบบตุนอพาร์ตเมนต์คุณป้าก็มาร่วมแจมอยู่คือเนี่ยทั้งหมดเนี้ย
มันเลยแพงไงครับคือผมรู้สึกว่ามันมีนะฮะอันนี้แบบพูดตรงคือมันมีอยู่จริงคนที่ผลิตแผ่นแล้วแบบทำราคาแบบแพงเวอร์มากๆเนี่ยมันมีอยู่จริงนะฮะแต่ผมว่าแผ่นเนี้ยผมว่าไม่แพงอ่ะถ้าคุณเห็นทั้งหมดนี่แล้วเวลาที่เราบอกว่าแพงเนี่ยเรามาดูราคานะฮะตอนนี้เขาเปิดให้พรีออเดอร์ตัวนี้ตัว Project Recreation เนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบปกตินะฮะแผ่นปกติแบบคำว่าปกติในนี้ก็คือไอที่ผมโชว์อยู่นี่แหละฮะราคา 3,000 บาทครับในราคาพรีออเดอร์ภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ถ้าพรีออเดอร์ไม่ทันมันจะกลายเป็น 3,500 นะฮะและถ้าเกิดคุณอยากได้ test pressing พร้อมลายเซ็นของคุณเมธีด้วยนะฮะก็จะขาย 5,000 บาทนะดังนั้นเนี่ยก็เลือกได้อยากเก็บแบบ test pressing คุณก็สั่งแพงหน่อยแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นผมจะเก็บชุดนี้แหละผมว่ามันเจ๋งมากแล้วก็ราคา 3,000 เนี่ยผมว่ามันไม่แพงเลยเท่านั้นยังไม่พอฮะถ้าคุณซื้อแบบบันโดแปลว่าคุณซื้อแบบ2ชุดนี้เลยนี่ผมกลายเป็นรายการขายแผ่นไปหรือเปล่าแต่อันนี้ผมเชียงจริงว่าผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากบันโด P กับ Y เนี่ย 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเท่ากับคุณได้ไปในราคาแค่แผ่นละ 2,500 ผมว่าไม่แพงเลยกับโปรดักชันที่เขาบรรจงสรรสร้างมาเนี่ยโหมันคุ้มจริงๆเข้าไปพรีออเดอร์ได้เลยนะครับในFacebook page ที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าผมว่านี่คืองานที่เป็นผลงานประวัติศาสตร์นะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือว่าโบนัสแทร็กที่อยู่ในอัลบั้มนี้เนี่ยมันพิเศษมากครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเพลงก่อนที่ Modern Dog นำไปทำจนประสบความสำเร็จมากเนี่ยผู้ที่แต่งจริงเจ้าของเพลงจริงคือคุณพรายปฐมพรและในอัลบั้มนี้ในโบนัสแทร็กก็คือเราจะได้ฟังเพลงก่อนเวอร์ชั่นของคุณพรายปฐมพรที่ตีความในอีกแบบนึงเลยซึ่งต่างไปจากตอนที่ Modern Dog ทำแบบคนละเรื่องเลยนะซึ่งผมจะเก็บไว้เป็นเพลงปิดท้ายคลิปของเราในวันนี้เพราะนี่คือผลงานผมว่าเป็นผลงานประวัติศาสตร์ครับในแง่ที่มาของเพลงการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปิน2แบบ2ยุคที่จับคู่กันได้อย่างลงตัวมากบันทึกเสียงดีผลิตออกมาเสียงดีปกแพคเกจจิ้งอลังการแบบซุปเปอร์คุ้มนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ผมว่าสำคัญมากๆก็คือผมว่าเวลาที่เราพูดถึงเพลงว่ามันเป็นงานศิลปะเนี่ยไอ้งานชุดนี้มันชัดเจนมากว่ามันเป็นศิลปะจริงๆมันเป็นศิลปะตั้งแต่การผลิตเพลงที่มาของเพลงแนวคิดคอนเซ็ปต์ไปจนถึงฟินิชโปรดักต์ที่มันออกมาเนี่ยทั้งในตัวเพลงที่อยู่ในแผ่นทั้งในตัวแพคเกจจิ้งที่เราจับต้องได้และเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คืออัลบั้มที่เป็นงานศิลปะที่เรียกว่าเป็นงานศิลปะได้เต็มปากในทุกๆมิติโปรเจกต์พรายแอนด์เมทีโปรเจกต์นะครับทั้งตัว P Poetic หรือตัว R Recreation ทั้ง2แผ่นนี้ผมชอบทั้ง2แผ่นเลยนะครับขอบคุณ Gas House เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ผมเลือกใช้ในรายการชอบแผ่นนี้เสียงเพลงที่คุณกำลังจะได้ยินปิดท้ายรายการวันนี้เพลงก่อนเวอร์ชั่นของคุณพรายก็เปิดจากแก๊สเฮาส์ซุนแมททิสและต่อผ่านคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้มีการปรุงแต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นไปฟังกันครับต่อจากนี้ไปดวงดาวและแม่ไม้จะร้องหรือจะสายเกินกว่าเวลาที่มีก่อนความอบอุ่นของไอ
ก่อนดอกไม้